ไปรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชื่อธรรมคำวิเศษนะครับ15:25 นแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมานะครับทางถนนวิภาวดีรังสิตนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่วันพุธที่2พฤศจิกายน2565นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นที่ลุงนวลทองไพวันได้แขวนคอตายเพื่อบอกว่าชาติหน้าคงไม่พบเจอกับการปฏิวัติอีกครับอุดมอนุสรนวลทองไพวันชาตะ21 ตุลาคม 2489มอณ10 ตุลาคม 2549ชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอการปฏิวัติอีกนิสัยคนไทยฆ่าได้อย่างไม่ได้ขอคารวะดวงวิญญาณของ